ิฉันชื่อเด็กหญิงธนพรเฉลิมยากค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงอภิสราแก้วมณีค่ะวันนี้โรงเรียนของเรามีกิจกรรมดีๆมาให้ชมอีกแล้วค่ะวันที่28มิถุนายนพ.ศ.2566กลุ่มสาระภาษาไทยโรงเรียนบ้านหนองยางจัดกิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่โดยในกิจกรรมมีนายสุประโชคโชคเรียสัมพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยางเป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลให้กับเด็กนักเรียนที่ทำการแสดงในกิจกรรมมีการจัดการประกวดวาดภาพระบายสีคัดลายมือท่องกลอนและมีการเล่นเกมตอบคำถามชิงรางวัลซึ่งขาดไม่ได้กับการประกวดการแต่งกายตัวละครในวรรณคดีซึ่งงานวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ในปีนี้ผู้กลุ่มสาระภาษาไทยและคุณครูโรงเรียนบ้านหนองยางรวมถึงสภานักเรียนได้ร่วมแรงร่วมใจการจัดสถานที่และจัดเวทีที่ใช้ในการจัดกิจกรรมได้อย่างสวยงามกิจกรรมผ่านไปด้วยความรู้ความสนุกสนานของนักเรียนนี่เป็นภาพกิจกรรมในงานที่ทางทีมข่าวหนองยางนิวได้รวบรวมมาให้ชมยังมีภาพกิจกรรมต่างๆอีกมากมายสามารถติดตามได้ที่เพจของโรงเรียนบ้านหนองยางนะคะ